จุดที่เริ่มเห็นภาพและสะท้อนถึงสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ก็คือน้ำในเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ที่ลดลงต่อเนื่องนะคะซุ้มประตูวัดเก่าแก่เริ่มโผล่พ้นน้ำให้เห็นนะคะรวมไปถึงเนินดินกลางเขื่อนก็โผล่ขึ้นมาแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงที่จะเริ่มช่วงกลางเดือนนี้แต่ปรากฏว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงเหลือแค่15ของความจุเข,ขื่อนนะคะ คือถ้าไปเทียบกับสถานการณ์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยทางรองผู้อำนวยการสํงงานักงานชลประธานที่สิยืนยันว่ายังไม่แตกต่างแล้วก็คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่าภัยแล้งปี2563ที่เหลือน้ําแค่8-9ล้านลูกบาทเมตรแล้วจะต้องบรรทุกน้ําไปแจกใจ่ายให้กับเกษตรกรค่ะ1ล้านลูกบาทเมตร1นล้านลูกบาทเมตรวันนี้เหลือน้ําประมาณ140กว่าล้านเนี่ย ก็น่าจะใช้มีน้ําใช้อยู่อีกประมาณสามถึงสี่เดือนสามถึสี่เดือนก็คือแต่ว่าอีกประมาณสองเดือนเนี่ยน้ำจากต้นต้นน้ําที่เพชรบูรณ์จะไหลเข้าและ้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่ที่มีอยู่เนี่ยก็เพียงพอแน่นอน ตั้งแต่เดือนมการาคมที่ผ่านมาเขื่อนป่าสักชลิทธิ์ระบายน้าเพื่อการเกษตรและนาปรังไปแล้วกว่า600ล้านลูกบาทเมตรนะคะหน้าฝนนี้จะเน้นระบายน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยที่การทําเกษตรหรือว่านาปีจะใช้น้ําฝนเป็นหลักนะคะหากขาดแคลนก็จะใช้น้ําในเขื่อนไปช่วยในช่วงฝนทิ้งช่วงก็จําเป็นจะต้องขอความร่วมมือเกษตรกรทําเกษตรบนพื้นที่ดอนให้เลื่อนการทําเกษตรไปก่อนจนกว่าฝนจะตกสม่ําเสมอซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ